โอ้นี่วันเวลาผ่านไปนี่ทำอะไรหัวหน้าไม่ได้นะอ้าวจะมาจะมาทำอะไรผมเราผมแจ้งตำรวจจับเออมีอะไรก็คุยกันจะมาทำผมมันนี่เป็นลูกทุ่งนิติศาสตร์รามคำแหงนะเนี่ยแต่ต้องแปลภาษาเหรอทำอะไรหมายว่ามันทำอะไรกับความเก่าของเราไม่ได้อ๋อยังคงเส้นคงวาคงเส้นคงวาเออเอายังไงก็ตลาดอย่างนั้นไอ้หมายถึงอะไรเนี่ยเอาอะไรเอาอกเอาใจลูกค้าเหรอใช่เป็นใจลูกค้าแฟนเพลงครับเนี่ยสังเกตได้เลยเนี่ยเคยอยู่กับสุดใสสังเกตคือวงผมเนี่ยเป็นนักร้องที่เขาบอกว่าร้องเสียงแหลมสูงเพราะฉะนั้นใครมาอยู่กับผมเนี่ยหน้าแหลมหมดหน้ามันแหลมเหมือนพี่แหมเมียยืมหน้าไปสอยเงินสอยเดี๋ยวนะโคหน้าครับแล้วคนนี้เคยอยู่ไหมฮะใช่ทำไมหน้าบานมากเลยครับนี่เหรอเออถ้าอยู่เหรอมาเลยไม่รอดสดใสอ้าวพูดอย่างนั้นที่น่าเกลียดวัดแต่ว่าจะคุณชอบไม่จริงฮะเรื่องไม่จริงไม่เคยเว้นเลยเรื่องไม่มีเรื่องไม่จริงฮะไม่มีลูกๆและหลานทั้งนั้นไม่จริงไม่เอามาพูดกันครับรุ่นเดียวกับหัวหน้านะครับไปไหนหมดฮะยอดรักไปแล้วสายยันไปแล้วแล้วสดใสล่ะไปแล้วอยู่บ้านเหรออ้าวสดใสร่มโพทองเขาเปลี่ยนแล้วไงเป็นสดใสร่มโพทองแค่นี้ก่อนนะอย่าชอบฟังทุกเพลงผมอยากชั่ว7ทีดี7ผลอีกสักเพลงผมบันทึกเทปไปด้วยฮะหัวหน้าเนี่ยถ้าหัวหน้าไม่ร้องนี่บาปเลยนะเพลงในวัดที่สอนคนเลยฮะเนี่ยผมชอบมากใครที่ถึงขนาดบาปนะนี่อย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องวงการบันเทิงมันวุ่นวายเหลือเกินเองเนี่ยชั่ว7ทีดี7ผลที่ให้คุณพวงดวงจันทร์ก็เป็นเพลงที่ผมบันทึกมาก่อนแล้วแต่งผมร้องเองหัวหน้าแต่งให้พุ่มพวงร้องเหรอครับหัวหน้าพุ่มพวงถึงตายครับก็สายันร้องข้าวได้เพลงอ๋อชื่อเนี่ยสายันก็ตายด้วยกันจะร้องสักเพลงไหมล่ะไม่เอาครับขอ7ทีดี7คนครับผมกล้องรออยู่ครับมันจะเอาให้ได้อ่ะเอาครับผมอยู่ในวัดเพลงนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่ดังแล้วลืมตัวนะฮะผมชอบนะอันนี้มันเป็นเหตุการณ์จริงที่ผมเจอมาครับไหนๆก็ไหนๆแล้วดึกแล้วคุยกันตรงนี้จะได้ไม่ต้องกลับกันครับผมดีครับดีครับทีนี้ช่วงนั้นสดใสรุ่งโพทองเพลงรักจำที่บางประกงดังบริษัทเขาเชิญไปให้บันทึกเสียงให้เขาดูจ้างร้องเพลงละชุดละ 100,000 บาทนะเพลงละ 10,000 นะอ๋ออยู่นั้นนะโอ้ไปนั่งคุยอยู่กับบริษัทนี้เดี๋ยวไปนั่งคุยกับบริษัทโน้นปรากฏว่ามีศิลปินรุ่นพี่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเนาะครับรุ่นพี่แล้วรุ่นครูมาอาจารย์แกทําเพลงมาเองเลยบันทึกเสร็จเรียบร้อยทําดนตรีเรียบร้อยทําเป็นมาสเตอร์เค้าเรียกมาสเตอร์คือเอาออกมาแล้วเนี่ยเอามาให้ในห้างบอกในห้างผมเอามาให้ในห้างให้ฟรีๆในห้างจะออกไปขายยังไงก็ได้ขอให้ในห้างออกเพลงผมจะได้มีเพลงขึ้นมาจะได้พาลูกน้องทำมาหากินได้พาวงไปเดินสายได้สมัยก่อนเรียกเดินสายไม่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตหรอกโอ้ยไม่มีปรากฏว่าในห้างเอามาดูว่าไม่ใช่หมอผีหรือตายแล้วเฟี้ยงทิ้งตรงหน้าต่อหน้าผมอะโอ้เชื่อไหมครับใจแป้วเลยผมนั่งคิดแล้วมันหนึ่งมันคงจะมาถึงเราตอนนี้ลืมครูบาอาจารย์โดนเขาทำเหมือนยามอะยามดังในใครก็อุ้มโอ้ใครเรียกรับใช้ใครก็โอ้ทอมป้องหรือว่าให้ไอ้คนเวลาแย่ขึ้นมาเนี่ยแทนที่ล้มแล้วจะช่วยประคองชนิดนะเหยียบซ้ำอีกจริงๆครับแล้วผมก็เลยเขียนผลงานเพลงนี้ขึ้นมาโดยเห็นจากภาพจริงๆเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนั่นเองไม่สอนคนแล้วตั้งชื่อไม่ใช่ชื่อชั่วจะทีนี้เจ็ดหนด้วยชื่อเพลงชื่อเพลงว่าข้ามคนจะจงใจแรกเลยแล้วผมไปบันทึกชื่อนี้ก็ดีนะมันนี่แหละชื่อนี้ชื่อแรกหลังจากนั้นพอพุ่มพวงฟังครูหนูขอชุดเนี้ยมันจะเอาให้ได้อ่ะก็เลยต้องให้มันแล้วเปลี่ยนชื่อนิดนึงเป็นชั่ว7ทีดี7คนแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วเพลงชุดนี้เพราะทั้งชุดเลยครับไปเวอร์ชันเดิมแล้วกันครับผมเอาที่ผมร้องไว้ก่อนเสียงปรบมือดังๆครับผมอยากฟังมากครับชั่ว7ทีดี7คนครับเป็นเพลงเขาเรียกเป็นเพลงสัจธรรมชีวิตทุกอาชีพมีอะไรบ้าง
ได้กลิ่นบนหูบนตาข้างๆเวทีแล้ว